สำนักข่าวไทยยังคงเกาะติดสถานการณ์ฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโนรูที่อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงโดยที่ชัยภูมิพบว่าน้ำในแม่น้ำฉี่ได้ล้นตลิ่งไหลลงลำน้ำสาขาก่อนท่วมเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านเสียหายไป6อำเภอนอกจากนี้พบว่าน้ำป่าสีแดงขุ่นได้ไหลลงมาจากเทือกเขาพังเหยส่วนหนึ่งไหลลงอ่างเก็บน้ำใกล้เคียงก่อนล้นท่วมบ้านหนองม่วงหมู่6ตำบลโคกสารอำเภอหนองบัวละเวทำให้ชาวบ้าน70หลังคาเรือนได้รับผลกระทบอีกทั้งยังพบว่ามีมากกว่า10หมู่บ้านในอำเภอถูกน้ำท่วมขังบางแห่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกต้องใช้เรือสัญจรแทนรถล่าสุดในอำเภอได้แจ้งให้ชาวบ้านเก็บของไว้ที่สูงพร้อมทั้งตั้งศูนย์รองรับผู้ประสบภัยแล้วด้วยค่ะ